ช่วงนี้ก็ถือว่าอยู่ในช่วงปลายฝนต้นหนาวหรือที่คนสมัยก่อนเขาจะพูดกันว่าอยู่ในช่วงฝนสั่งลาปลาสั่งน้ำเนี่ยนะคุณสุพันธ์นีค่ะแต่ว่าช่วงนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยายังไม่ได้ประกาศเข้าหน้าหนาวอย่างเป็นทางการในช่วงนี้บางพื้นที่วันเดียวอาจจะมี3ฤดูนะครับช่วงเช้าอากาศจะเย็นๆแต่ว่าพอกลางวันก็อาจจะเจอกับแดดร้อนนะครับพอตกตอนเย็นแล้วก็กลางคืนเนี่ยหลายพื้นที่ก็อาจจะมีฝนตกนะครับก็อยู่ในช่วงปลายฝนต้นหนาวไปดูข้อมูลฝนปีนี้ที่เราเริ่มต้นมาตั้งแต่ต้นปีแล้วก็ฝนในหน้าฝนที่เริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมนะครับฝนในหน้าฝนปีนี้ในช่วง3เดือนครึ่งก็คือเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับฝนในหน้าฝนรวมทั้งประเทศก็ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติอยู่ 63.9 มิลลิเมตรหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติถึง 26% นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นช่วงที่เรามีความตึงเครียดอยู่พอสมควรเรื่องของสถานการณ์ที่คาดการว่าถ้าปริมาณฝนมันต่ำกว่าค่าปกติอย่างนี้เนี่ยสถานการณ์หลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราอาจจะต้องเจอกับภาวะแห้งแล้งอย่างหนักหนาสาหัสนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นพอเดือนกันยายนนะครับก็อย่างที่เราเคยคุยกันว่ามันเป็นช่วงที่มีปริมาณฝนมาเหนือการพยากรณ์นะครับเดือนกันยายนฝนสะสมทั้งประเทศเนี่ยอยู่ที่340.5 มิลลิเมตรซึ่งถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติอยู่ที่ 80.7 มิลลิเมตรหรือถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 31% ถือว่าเยอะนะคุณสุพันธ์นีค่ะแล้วก็ถ้าไปดูข้อมูลในเดือนกันยายนเนี่ยมันเป็นเดือนเดียวของปีนี้ปี66ที่มีปริมาณฝนมากที่สุดในเดือนกันยายนก็คือเดือนเดียวนะครับส่วนในเดือนตุลาคมเดือนนี้ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่22ตุลาคมนะฮะปริมาณฝนรวม 157.4 มิลลิเมตรซึ่งก็ยังถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติอยู่ที่20มิลลิเมตรหรือถ้าจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติ 15% เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าฝนในเดือนตุลาคมเนี่ยต่ำกว่าฝนที่ตกในเดือนกันยายนอยู่เกือบ1เท่าตัวนะครับฝนกันยาก็มากกว่าเดือนตุลาคมนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ฝนในเดือนตุลาคมที่เหลืออยู่หลังจากนี้ก็คิดว่าคงจะไม่น่าสูงไปกว่าเดือนกันยายนนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลฝนทั่วประเทศทั้งประเทศที่เป็นภาพรวมณขณะนี้ฝนสะสมตั้งแต่วันที่1ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาปริมาณฝนรวมทั้งหมด 1,307.5 มิลลิเมตรซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติ 118.5 มิลลิเมตรหรือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติอยู่ที่ 8% เพราะฉะนั้นฝนทั้งปีปีนี้ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติอยู่ที่ 8% อันนั้นฝนทั้งปีทีนี้มาดูฝนในหน้าฝนที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมนะครับฝนรวมอยู่ที่ 1,108.3 มิลลิเมตรซึ่งมันก็ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติอยู่ที่ 1.4 มิลลิเมตรนะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมณวันนี้ข้อมูลฤดูฝนที่มันกำลังจะหมดไปเนี่ยนะครับฝนรวมทุกภาคทั่วประเทศไทยก็ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติอยู่ที่ 8% เพราะนั้นสถานการณ์หลังจากนี้มันจะเป็นยังไงต่อนะครับฝนฟ้าคะนองที่มันเกิดขึ้นณขณะนี้ในบางพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางในพื้นที่กทมที่มีฝนตกอยู่ในช่วงบ่ายค่ำเนี่ยนะครับสถานการณ์หลังจากนี้ปริมาณฝนจะเริ่มลดลงแล้วก็วันตั้งแต่วันที่31ตุลาคมเนี่ยนะครับเป็นต้นไปจนถึงอย่างน้อยวันที่3วันที่4พฤศจิกายนเนี่ยนะครับทางตอนบนของประเทศไทยก็หมายถึงภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกกทม.ปริมาณฝนจะลดลงอย่างชัดเจนนะครับ
ขณะเดียวกันในช่วงเวลาดังกล่าวก็คือ31ตุลาคมถึงวันที่3วันที่4พฤศจิกายนนะครับก็จะมีมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งซึ่งดูเหมือนจะเป็นมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางนะครับก็จะแผ่ลงมาปกคลุมทางพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยอุณหภูมิจะลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างน้อยก็วันที่4ตามข้อมูลที่มีอยู่ณขณะนี้อุณหภูมิจะลดลงต่อเนื่องซึ่งมันก็จะไปเข้าหลักเกณฑ์องค์ประกอบการประกาศเข้าฤดูหนาวของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเพราะฉะนั้นถ้ากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าฤดูหนาวปีนี้หลังวันที่2พฤศจิกายนนะครับก็จะถูกบันทึกโดยข้อมูลว่าเราจะเข้าหน้าหนาวช้าที่สุดในรอบ10ปีนะครับล่าสุดประเทศไทยประกาศเข้าหน้าหนาวช้าที่สุดก็คือวันที่2พฤศจิกายนเมื่อปี64นะครับอันนี้ข้อมูลในรอบ10ปีที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยามีการประกาศเข้าหน้าหนาวในประเทศไทยนะครับหนาวปีนี้ก็หลายคนอาจจะตั้งความหวังไว้ว่าเอ๊ะมันจะหนาวยังไงถ้าไปดูข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาก็พยากรณ์ว่ามันจะหนาวน้อยกว่าปี65นะครับอุณหภูมิก็จะต่ำกว่าปี65อุณหภูมิเฉลี่ยปี65ต่ำสุดเฉลี่ยอยู่ที่ 20.8 องศานะครับอุณหภูมิเฉลี่ยเพราะฉะนั้นกรมอุตุก็คาดว่าปีนี้มันจะต่ำกว่า 20.8 องศาเป็นอุณหภูมิต่ำสุดโดยเฉลี่ยนะครับอุณหภูมิต่ำสุดทางภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยนะครับหรือว่าประเทศไทยทางตอนบนเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 21-22 องศาซึ่งก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณ 1.5 องศาเซลเซียสนะครับค่าเฉลี่ยปกติทางตอนบนของประเทศไทยก็อยู่ที่ 19.9 องศาเซลเซียสนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลส่วนเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับก็จะเริ่มเปิดประตูเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนีโญที่มีกำลังแรงขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงมกราคมปีหน้านะครับหลังจากนั้นสถานการณ์เอลนีโญหลังเดือนมกราคมจะเริ่มอ่อนกำลังลงแต่ว่ามันยังส่งผลต่อเนื่องไปจนถึงประมาณเดือนมิถุนายนปี67นะครับเพราะฉะนั้นถ้าข้อมูลมันออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปทันทีที่เราประกาศเข้าหน้าหนาวเนี่ยนะครับจนถึงกลางปีหน้าปริมาณฝนในหน้าหนาวในหน้าแล้งมันก็จะต่ำกว่าค่าปกติแต่ขณะเดียวกันอุณหภูมิหลังจากนี้มันก็จะสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติเพราะฉะนั้นสถานการณ์หลังจากนี้ร้อนแล้งเกิดขึ้นแน่ไฟป่าฝุ่น PM 2.5 ก็จะถือว่าเป็นภัยคุกคามที่จะต้องเฝ้าระวังหลังจากนี้จนถึงกลางปีหน้า